อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับความเดิมแบบที่แล้วอีกโอกาจ๋าเอาไปสบให้โอซาดูหน่อยนะจ๊ะได้เปล่าฮัลโหลโอ้เห็นด้วยเอาแล้วบัก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 ในตำนานนี่แล้วบักเป็นหมูคณะบินแล่ลาวเลยแม่เจ้านี่ภาพที่มันคืออะไรกันแน่และความฮาก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอานะครับสวัสดีครับผมฮาพวกผมนิวส์คุงกับเกมยันเดลเลสเมเตอร์นะครับผมในสภาพที่อาจจะแปลกๆนิดหน่อยนะครับผมกับพาร์ทที่45นะครับผมแนวเดทวันที่16มกราคม2560นั่นเองนะครับผมกับพลังใหม่ที่มีไฟไฟด้านี้นะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในเกมนี้กันบ้างก็ต้องติดตามชมได้นะบัดนี้นะครับจะไปไหนก่อนที่จะพาไปดูสิ่งที่ท่านได้พบเจอในตอนต้นคลิปนี้ก็ขออนุญาตพาไปดูส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่อัปเดตนี้ก่อนแล้วกันนะผมเริ่มจากรุ่นพี่ก่อนเลยนะที่รู้มาก็คือ Facial Hair รุ่นพี่จะมีเพิ่มมา1นะผมก็คือเขาแพลนนี้นี่เองแล้วก็ในส่วนของhair style ก็มีเพิ่มมาอีก3แบบนะผมทรงผมแบบนี้ทรงนี้ไม่เคยเห็นนะครับผมแล้วก็ทรงบ้านนี่นะผมรวมถึงทรงนี้ด้วยนะโอเคทรงนี้มีไปแล้วนะครับผมโอเคเอาที่ใหม่ๆแล้วกันดูมีความอาวุโสมากโอเคผมนี่คือท่านพี่ใหม่ของเรานะครับผมดูมีความอาวุโสมากดูดีโอเคก็นั่นแหละนะไปแล้วก็ไม่ใช่แค่รุ่นพี่เท่านั้นนะครับผมที่มีทรงผมใหม่นะยันตักก็มีเช่นกันแล้วมีเยอะด้วยเห็นว่ามี20ทรงนะผมก็คือกด H เป็นการเปลี่ยนทรงผมนะผมแต่ได้ข่าวว่าถ้าเกิดเรากดปุ่ม Shift ด้วยจะเป็นการกดShift ค้างอ่ะแล้วกดปุ่ม H เป็นการข้ามขั้นทรงผมไปไกลนะผมก็คือจะข้ามไปสู่ทรงผมที่อยู่ช่วงหลังๆได้เลยนะผมแล้วก็จะอิสระกลับมาที่ทรงผมแรกๆใหม่อะไรอย่างนี้นะแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าทรงผมมันเริ่มที่จะไปไกลแล้วให้กด S เฉยๆไม่ต้องกดชิปค้างนะครับผมโอเคทรงผมไหนวะที่เริ่มใหม่จากนี้ปะอันนี้ยังเก่าอยู่โอเคแล้วจะจากทางนี้แหละอันนี้ยังเก่าอยู่อึ๊บโอเคฮัสซูเนะมิกุอันนี้ไปแล้วโอเคใกล้แล้วกันนะอึ๊บโอเคอันนี้ใหม่ปะอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะทวินเทลสีเขียวนะผมอันนี้ด้วยทรงผมเป็นหัวแดงๆแล้วก็มีไอ้นั่นไอ้ข้างบนเป็นเหมือนกับเข่านะผมมีอันนี้ด้วยทรงผมเขียวๆฟุ้งฟริ้งน่ารักอันนี้ทรงผมเหมือนกับเป็นตะแกรงขุดก็เลยคลากเป็นช่องแบ่งๆว่างๆอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็ทรงหัวหุ่นในตำนานนะผมทรงปลอกหน้านิดนึงหัวม่วงๆทรงเอามารวมที่หน้าเข้าด้วยกันทรงปล่อยวางปล่อยรัวๆปล่อยสวยๆสวยๆเก๋นะผมทรงหัวออกม่วงๆเทาๆมีปล่อยจมูกทูนิดๆหน่อยๆนะผมโอเคทวินเทล2ด้าน2ข้างผมสีส้มปล่อยยังตัวด้านข้างรอบๆผมสีแดงปล่อยยาวหัวม่วงๆโอ้ยนี่ไฮโซสวยหรูเก๋เลยแล้วก็ปิดตาข้างนึงด้วยนะผมมัดหัวมัดผมมัดจุดเยอะมากโอเคทรงผมทรงกิ๊บโอ้โหแล้วก็ทรงหัวเขียวกับม่วงสีมีความเข้ากันเลยนะผมโอ้เยอะเยอะจริงๆนะวิเคราะห์วินิจฉัยวินิจฉัยไม่ถูกเลยนะเว้ยก็ทรงไมค์คลาสเด็ดนี่ทรงผมเหรอนี่ทรงผมนี่มันคือไมค์คลาสนี่หว่าเปลี่ยนเนื้อหัวเลยนี่คืออะไรท้ายผมชอบนะเดี๋ยวผมกดชิปข้างแล้วกด H ไปเรื่อยๆได้ปะจะข้ามทรงผมเนี่ยเห็นนะโอเคเดี๋ยวสีฟ้าแล้วผมจะหยุดนะสีฟ้าแล้วหยุดโอเคแล้วกด H เบาๆนี่มีความไมค์คลาสโอเคนี่คือคร่าวๆของโอเคแล้วก็แต่มีอัคเซสซอรี่อย่างหนึ่งนะผมก็กด O ไปเรื่อยๆจะมีพวกแนะของประกอบฉากประกอบตัวละครรามีอย่างนี้เพิ่มเข้ามานะผมสำหรับตัวกด O นี้ต้องกดชิปไปเลยแล้วกันนะนี่ปะเป็นโนบนหัวเหรอโอ้โหไฮโซอ่ะเฮ้ยสวยเก๋มากเลยอ่ะผมบอกเลยมันน่ากินมากอ่ะที่คาดผมรูปเป็นโนนะผมที่ขี่ตัวโนดนะดอกไม้นี้โอ้ดอกไม้นี้ก็ไม่เคยเห็นนะดอกไม้นี้เหมือนตัวนั่นนะไอตัวในโปเกมอนอ่ะโอเคไม่แน่ใจว่าดอกไม้นี้เพิ่มมาใหม่หรือว่าไอนี่คือผมไม่ค่อยได้ดูส่วนของแอคเซสซอรี่เท่าไหร่ไงอาจจะมีที่ผมพลาดไปบ้างพวกนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะอันนี้คุ้นอยู่แต่อันนี้น่าจะเคยมีแหละแต่ผมอาจจะไม่สังเกตเห็นตอนแรกนะน่าจะเพิ่มเข้ามาใหม่แค่ไอตัวที่เป็นเนี่ยไอหัวผักข้างหน้าผมหัวผักอันนี้น่าจะเพิ่มแค่นี้ปะที่เพิ่มเข้ามาใหม่โอเคลองดูนะอันไหนที่มันเหมาะกับไมคราฟนี่ปะดูดน้ำกับไมคราฟไอติมคนนี้ปากได้นะประเด็นก็น่ารักไปโอ้กอดหน้ากอดไหล่กอดหลังมีหัวพี่กางเกงในผมมาครึ่งอันโอเคสุดคือผมได้สิ่งที่ต้องการนะครับผมก็คือทรงผมไมค์คราฟนั่นเองนะผมไม่ใช่ทรงผมแต่เป็นหน้าไมค์คราฟเลยนะผมแล้วก็เอาอัปปาก้าเกาะหัวอีกอย่างนึงด้วยนะครับโอเคนี่แหละฟ
ุ้งฟริ้งน่ารักคือตาเหล่มีความตาเหล่คือทรงผมมันเหมือนกับปกตาข้างซ้ายของเราอ่ะถ้าเกิดมองมุมนี้ก็คือด้านขวานะปกตานั้นด้านนี้ทำให้ตาดูเหล่ๆนะผมแล้วก็ที่เพิ่มเปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่ก็คือส่วนของรุ่นพี่ด้วยนะรุ่นพี่ก็ระยะการที่ทำให้เราหวั่นไหวกับรุ่นพี่จะน้อยลงอย่างที่เห็นนะเขาบอกว่า2เมตรตอนแรก2เมตรนะผมตอนนี้เหลือเมตรเดียวแล้วทำให้เราเข้าใกล้รุ่นพี่ได้มากโดยที่ไม่หวั่นไหวนะผมเดินที่เห็นนะใกล้ประชิดมากเนี่ยสวัสดีรุ่นพี่เขาคือ Minecraft Girl เองนะจ๊ะสามารถอยู่ใกล้ได้มากขึ้นนะที่เราไม่หวั่นไหวมากอะไรอย่างนี้นะผมก็คือช่วยให้เราไม่ได้จะหลบหนีหรือว่าไม่ต้องระแวงรุ่นพี่แอบส่องรุ่นพี่ได้ง่ายขึ้นด้วยสมมติรุ่นพี่อ่านหนังสือตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้นะผมตอนนี้จะส่องใกล้ขึ้นได้เช่นกันนะมาดูความใกล้ของมันซิว่าจะเป็นยังไงกันแน่นะครับผมมาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคอันนี้ Minecraft กล่องหัวตัวเองบังครับหัวตัวเองบังโอเคนี่เห็นนะส่องได้ใกล้ขึ้นมากนะผมลองก้มซิลองก้มหัวตัวเองบังโคตรแย่อยู่ใกล้ชิดสนแนบชิดมากขึ้นนะผมสวัสดีครับดูสิดูความโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องออกนะสวัสดีค่ะลุงพี่ขาสวัสดีค่ะลุงพี่มาสวัสดีอัปก้ากับหน้า Minecraft นี่หน่อยมั้ยคะหัวใจเต้นแล้วขอโทษครับโอเคเรามาเล่นกับตัวของประกอบฉากส่วนผมมากพอแล้วต่อไปผมจะพูดถึงส่วนที่สำคัญที่สุดในคลิปอัปเดตนี้แล้วกันนะผมก็คือส่วนของห้องชมรมลึกลับนี้นะผมเขาบอกว่ามีอัญเชิญปีศาจตัวใหม่เพิ่มมาแล้วที่สามารถจะอัญเชิญได้ก่อนหน้านี้เราทำได้แค่ตัวมือใช่ไหมที่เป็นตัวมือแล้วก็ตัดมือคนอื่นมาแล้วผมรู้สึกว่าที่ผมจำได้ก็คือใช้มีดเนี้ยฆ่าคนในคนนึงแล้วก็แล้วปักไว้ที่นี่แล้วเสร็จแล้วก็ไปตัดมือลากคนอื่นมาตัดมือตรงเนี้ยตัดมือเยอะๆสัก6คู่อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะอัญเชิญเขาได้ปัญหาคือเขาไม่ได้บอกวิธีไงตรงนี้ว่าทำไงกันแน่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมีดแหละอย่างแรกคือมีดก่อนแล้วฆ่าคนในตามมาทีหลังอย่างงี้นะผมแต่เดี๋ยวค่อยดูทีนึงนะว่าทำไงกันแน่คือผมขอคิดก่อนนะตัวละครที่เป็นตัวละครที่สำหรับการอัญเชิญครั้งนี้คือตัวละครที่เป็นตัวมือไฟอ่ะเพราะฉะนั้นน่าเกี่ยวกับไฟปะก็จะมีไฟแช็กอย่างนึงที่ผมคิดได้แล้วก็เดี๋ยวหาของใหม่ได้นะของใหม่ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาที่ห้องชมรมวิทยาศาสตร์รู้สึกจะมีอย่างนึงที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะผมที่เป็นของสำหรับการทำลายบาดแผลให้เลือดมันไม่ไหลอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นของสำหรับเผารอยเลือดก็คือทำให้รอยเลือดมันหายไปนะครับผมโอเคชมรมนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์นะผมนี่โอ้สับอะไรเหรอวะโบทอสนะครับผมสิ่งนี้เขาเรียกว่าตัวจุดไฟเดี๋ยวนะตั้งได้ปะตั้งได้ปะส่องให้ง่ายๆก่อนนะส่องโอเคเนี่ยมันจะเป็นหัวแบบเหมือนกับกดแล้วแบบมีไฟได้คล้ายๆสเปรย์อย่างนี้นะผมถ้าเกิดเจ้าสิ่งเนี้ยเราสามารถที่จะใช้มันเผาไม่ใช่มันเผากันนะใช้เจ้าสิ่งนี้นะผมมี3อันโดได้มั้ยโดได้นะโอเคในตัวเราปะไม่มีเหรอเดี๋ยวนะโอเคน่าจะต้องใช้ตอนที่นี่ไงโอเคมันไม่ใช่ของที่ใส่ในตัวเราได้นะคือเป็นของที่ต้องถือในมือเท่านั้นก็คือในกรณีเราจะฆ่าคนอื่นแล้วก็ต้องวางทิ้งไว้แถวๆนั้นก่อนอะไรงี้นะผมโดไปอันนึงก่อนแล้วกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวหาเหยื่อแถวๆนี้ใกล้ๆก็น่าจะเป็นห้องชมรมเล่นเกมแล้วกันนะง่ายดีปลอดภัยดีด้วยนะครับผมจะลองดูนะสาธิตการใช้งานนะครับผมวิธีการใช้งานสิ่งใหม่โบทอสถ้าเกิดตามชื่อก็คือตัวเผานะครับผมอ่ะเริ่มก่อนหนึ่งก็ต้องเอามีดมาเสร็จแล้วก็แทงสวนโอเคแทงนี่แหละเผื่อไว้โอเคในกรณีที่เรารากศพพวกเขามานะผมจะรากศพนี้ที่เห็นนะว่าเลือดมันจะกระจายไปอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ด้วยสิ่งนี้วัตกรรมใหม่นะครับผมโบทอสถ้าเกิดเรากดอีเนี่ย cauterize นะครับผมที่ศพนี้เกณฑ์การเผาไม่แพงของศพนะผมลองดูนะมีเสียบปะนี่มันกำเจียระในบางอย่างมันกำลังเจียเขาเรียกอะไรเครื่องลมเรากำลังจุดตัวแก๊สอะไรนี้นะผมจุดหน่อยแอดมันกำลังเจียไอ้พวกเหล็กนี้ด้วยนะครับผมแล้วพอเรากดลากแล้วปั๊บนะครับผมกดคิวเพื่อลากสังเกตดูนะว่ารอยเลือดจะไม่เพิ่มเข้ามาเนื่องจากว่าบาดแผลของคนได้หายไปเพราะโดนไหม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นว่ากรรมใหม่ที่ดีมากในการไม่เพิ่มปริมาณรอยเลือดอะไรนี้นะผมโอเคปัญหาต่อไปคือจะทำงานกับมีดนี้ดีก่อนหนึ่งก็ไปลองไปคุยกับตัวไอ้ปีศาจมือไฟก่อนนะเพราะว่าถ้าที่ผมเห็นจากคลิปตัวอย่างก็คือมันเป็นมือตอนที่เราเป็นตัวละครเดี๋ยวนะเบื้องเลือดแบบนี้เป็นไรปะไม่เป็นไรหรอก เรารีบวิ่งผ่านไปเลยดีกว่านะคนเขานั่งอ่านหนังสือกันอยู่คงไม่เป็นไรนะครับผมโอเคใจเย็นนะอย่ามองอินเสิร์ตโอเคเข้าไปในโลกปีศาจได้นะครับผมอุ๊ยมีคนเห็นเหรอนั่นรอยเลือดเหรอเกิดขึ้นกับเธอกันแน่เนี่ยเขาเปล่านะโอเคตอนนี้ผมเห็นในคลิปตัวอย่างอะเป็นตัวละครอย่างเงี้ยคือหน้าตาตัวละครเราแต่มือเป็นมือไฟนะครับผมเพราะฉะนั้นน่าเกี่ยวข้องกับตัวละครนี้แหละอ่ะลองคุยสิอีเวนท์ที่เขาทำคุยกันแน่นะครับผมดื่มพลังของฉันใช่ไหมเนี่ยเธอจ๋าใช่หัวเราะเบาๆ3ทีเธอไม่มีค่าพอต้องทำยังไงกลับมาเมื่อเธอรับพลังของฉันไปได้พิสูจน์ว่ารับพลังได้มีสุกับเธอนะครับผมซึ่งน่าจะเกี่ยวกับมือเพลิงแหละเพราะตัวละครไม่น่าใช่ตัวนี้แหละ
ตัวนี้ก็มีแค่3ตัวเท่านั้นผมต้องหาในเกี่ยวกับไฟก่อนนะอย่างแรกที่ผมคิดได้ก็คืออะไรวะไฟแช็กใช่ไหมเดี๋ยวนะจะเห็นจะเห็นจะเห็นไฟแช็กนะผมก่อนอื่นก็ต้องเปิดแผนที่ช็อตก่อนนะผมกด backslash p นะผมเพื่อที่จะให้กรงนอมเพิ่มมากขึ้นในการกด enter favor เอา drop จุดไฟเผาเลยเหรอโอเคลองดูนะจุดไฟเผานะผมเอา box of match มาแล้วก็ต้องเผาโคโคนัสสินะเอาโคโคนัสฮารุกาขอเผาหน่อยนะเราไม่เล่นนานแล้วเนี่ยมาโซทำไมแต่ตอนนี้หน้าไม่เปลี่ยนเพราะเป็นหน้า Minecraft อ่ะก็ได้ก็ดูดีอยู่ก็ไม่เลวร้ายนะผมมาแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันแน่น่าจะอยู่ตรงลานกลางใช่ไหมเออใช่มีอย่างนึงที่มันเพิ่มเข้ามาใหม่ในส่วนของกรณีของการฆ่าคนที่อยู่ท่ามกลางคนพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราฆ่าใครบางคนต่อหน้า4คนพวกนั้นอ่ะเกิน4ขึ้นไปนะจะร่วมมือกันมาฆ่าเราจับเราได้อะไรอย่างงี้นะผมรู้สึกว่าจะไม่ผิดนะตามเวลาเขาบอกว่าอีเวนต์ของโคโคนัทจะเลื่อนมาเวลาช้าลงนะเป็น 7:45 เพราะนั้นผมเชื่อว่าผมรองนี้ได้แล้วก็เผานี้ได้เลยนะแต่โอเคนี่ไงตอนนี้ 7:45 นะผมนี่เห็นนะมีเสียงโทรศัพท์แล้วก็ทีโทรศัพท์ฉันดังไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอะไรอย่างงี้นะผมป่ะจะมาลองกันนะผมขอลองกันแล้วกันนะขอลองดูว่ามันได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับมีดติดไฟอะไรหรือเปล่าเออต้องถ้าเกิดเอามีดเนี่ยเอามีดปักตอนที่ติดไฟอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะครับผมโอเคมาลุกขึ้นลุกขึ้นนี่อะไรเนี่ยตกใจตอนนี้สิตกใจแล้วดุนยิ่งแล้วอะไรจ้าโอเคมีดเดี๋ยวมีดไปไหนมีดผมไปไหนเดี๋ยวมีดผมหายเดี๋ยวผมทิ้งมีดไปที่นั่นชมลมเดี๋ยวชิบลืมโอ้ฉันลืมเดี๋ยวโอ้ขอโทษลืมเผาฟรีเลยโอเคไหนก็ไหนแล้วเอามีดมาแล้วแล้วก็ลองดูอย่างอื่นแทนแล้วก็ลืมขอโทษโอเคยังไงดีวะตอนนี้มีรุ่นพี่ด้วยอ่ะถ้าเกิดเราฆ่าแล้วรุ่นพี่จะเห็นไหมโอเคลองดูนะสมมติเราฆ่าอีนี่คนนึงก่อนนะโอเคเราวิ่งนั่นไงรุ่นพี่เห็นแล้วสไลด์จับเดี๋ยวสไลด์ไปไหนแต่รุ่นพี่จับโอ้จับไปเรียบร้อยได้ไงที่ผมบอกคือท่าจับอย่างนี้คือท่านี้แต่พอดีว่ารุ่นพี่เห็นก่อนหมดเลยแล้วหัวนั่นคืออะไรเดี๋ยวไหลกดห้าแล้วไหลไปไหนไม่รู้โอ้ขาไม่เรียบร้อยแล้วผมเอาเรียบร้อยพอดีตึ๊ดอะไรกันมานี่คืออะไรเดี๋ยวมันน่าจะวนไอ้นั่นน้ำพุนะครับผมนะตั้งกล้องได้ไหมตั้งกล้องไม่ได้เดี๋ยวมันไหลก่อนที่จะเดี๋ยวถ้ามันไหลก็มาเป็นเหมือนมันหลุบอะตลกไม่ไหวแล้วผมหาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันวนก่อนที่จะวัดแต่ตั้งกล้องได้หัวหามาตั้งกล้องไม่ได้เสียใจอะโอเคถ้าได้ดูเมื่อกี้นี้4คนขึ้นไปที่มันเกิดขึ้นรู้สึกมันจะเกิดขึ้นกับทุกตัวละครนะคือไม่ใช่แค่ไอหัวสีทั้งหมดอะไรเงี้ยนะผมเมื่อกี้ผมจำได้ตอนที่ดูเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นว่าแม้แต่ตัวรุ่นพี่ก็มาด้วยที่มันค้างเพราะว่ารุ่นพี่มันตึงเห็นเราฆ่าคนอะไรเงี้ยนะผมเสร็จแล้วมันไปซ้อนกับอีเวนต์ของการจับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยนะผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าจะลองกับที่อื่นบ้างดีกว่านะผมเช่นชมรมเนี่ยชมรมลึกลับอะไรเงี้ยนะผมโอเคเมื่อกี้ผมลืมมีดนะผมโคตรแย่ลืมยังไงไม่รู้นะก็หมดแต่ไปปักแล้วก็รีบไปคิดถึงเรื่องการเผาอะไรอย่างนี้นะผมโอเคเดี๋ยวกดพีไว้ก่อนนะกดพีไว้เพื่อที่จะเอาของมาเตรียมไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกว่าที่ผมไปเช็คดูแล้วมันจะมีการต้องไปที่เนี่ยไอของใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะผมไอเจ้านี่แหละเจ้าตัวโบรนี่นะเนี่ยกดคำว่าฮิตไนท์ได้ก็คือเอาเนี่ยไปอุ่นกับมีดเอามีดไปอุ่นกับตัวโบเนี่ยโบทอสแล้วผมก็คือเนี่ยไอตัวทำให้แผลมันสมานกันอะไรอย่างนี้นะผมเนี่ยกดอีปั๊บจวบโอ้โหแดงหูต้องสับอารมณ์กำลังเป็นหนึ่งเดียวแน่ๆประเด็นโคตรไฮโซอ่ะโอเคนี่แหละมันมีจะแดงขึ้นมาแบบน่าจะร้อนมากตอนนี้รู้สึกอากาศร้อนทันทีทันใดนะผมโอเคตอนนี้เราก็ทำการฆ่าคนด้วยวิธีเดิมนะผมก็คือการเผาคนนะฮารุกะจังนะผมไปโอเคอัญเชิญมาเหมือนเดิมนะเอาเฟเวอร์เซอร์วิสไม่ใช่เซอร์วิสดรอปนะผมดรอปไม่ขีดไฟมาตอนนี้ก็ต้องรอเวลาไม่ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยววะรอเวลาไม่ก็เรียกโคโคนัทมานะครับผมเรียกโคโคนัทมาดีกว่านะน่าจะเร็วกว่าต้องการลองดูสกิลนี้อย่างแรงนะครับผมแต่คืออยากลองจริงๆอยากลองบั๊กในส่วนของไอ้พวกนี้ก่อนนะน่าจะมีอะไรบั๊กเยอะนะผมว่านะแต่ก่อนอื่นอยากลองเล่นไก่สิ่งนี้ก่อนโอเคอาร์คเฟเวอร์ follow me please โอเคมาจะล่อไปที่เหมาะสมเลยก็คือเดี๋ยวถือสิ ที่ชมรมทำสวนเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแก๊สดีนะผมน้ำมันดีแต่มันจะไปได้เปล่าวะไม่แน่ใจ เปิดประตูไม่ได้จุดไฟโอเคทุกทีแหละต้องพอดี
จังหวะไม่ก็ทิ้งของก่อนโอเคพอดีจังหวะได้อยู่เธอติดปะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าติดก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรติดก็ปล่อยมันเดินวนไปแล้วกันนะเพราะเราจะเอาน้ำมันทางนี้แหละมาอยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวรอเธอตอนนี้ทีนึงนะว่าติดหรือไม่นะครับผมโอเคเทน้ำมันลงไปเสร็จแล้วถือโอเคมาแล้วนะครับผมโคโคนะลูกกาจังติดหรือเปล่าไหนวะไม่ติดอ่ะมึงตกใจฮะโอเคตอนนี้คงจะโอเพ่นเวิลด์มากขึ้นเยอะแล้วนะเจ้าโคนะจ๋าเชปาร่าจิบูจิบูจิบูน่ารักขึ้นไปแล้วนะโคโคนะจังโอเคตรงนี้แหละไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะผมอย่าเพิ่งโอเคนึกว่าจะไม่โดนแล้วโอเคแป๊บนึงนะขอลูกก่อนนี่อะไรเนี่ยน้ำมันนี่ว่าเผาครับพี่น้องโอเคถือมีดโอเคตอนนี้แหละกดแทงปุ๊บนี่เอ้าไม่ติดไฟเหรออ้าวหรือไม่เกี่ยวหรือต้องไปปักก่อนวะปักก่อนทีนึงปะน่าจะใช่เราจะข้ามขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอนเลยหรือเปล่าโอเคเท่าที่ผมรู้มาคือฮีทตรงนี้แค่นั้นแหละผมไม่รู้ว่าต้องฮีทแล้วฆ่าโคโคนัทเลยหรือเปล่าด้วยซ้ำนะหรือต้องไปปักนี้ก่อนหรือเปล่าถ้าต้องการพลังงานขนาดนั้นเหรออู้มีเสียงพูดมาแล้วโอ้มือไอ้มือมีติดไฟครับพี่น้องโอ้ติดไฟเผาโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my โอ้เสียงที่ร้องชาด้วยประเด็นโอ้ my god มาแล้วโอเคนี่คือมีดติดไฟในตำนานนะครับผมเอ้าโอเคจะคือจะตั้งกล้องแล้วถือดูไงนี่คือมีดติดไฟตำนานนะครับผมโคตรไฮโซโหเก๋คอดคือจริงๆแล้วอยากไปฆ่าคนอื่นนั่นเนี่ยติดไฟฆ่าคนอื่นไล่เรียงตัวเลยแต่ประเด็นคือกลัวมันจะมาโดนเราอะไรอย่างนี้เอาไงดีอ่ะเข้าปะมาต้องการจอยคลับเลยหน้ากากปะหน้ากากนักร้องหน้ากากปีศาจหมูไม่เข้าอันนี้ไม่เข้าหนึ่งปะอันนี้มีหน้ากากอื่นปะเอาที่มันเข้าหน่อยโอเคดีแล้วมันก็มีเจิมอยู่บนหน้าผากนะผมหน้ากากนักรักนี่มันจะเผาแล้วปะเนี่ยมันจะมาตามเราหรือเปล่าหน้ากากเอาแล้วไงโอเคนี่ไม่ต้องโอเคติดอย่าสี่คนดิอย่าสี่คนดิกูแทงหมดนะแทงไม่ได้วะมันไลท์อะไรกันตรงนี้เดี๋ยวผมจะฆ่าคนอื่นเขาจะฆ่าคนอื่นโอเคมันจะมาตามเราแล้วตามเราเรื่อยๆเลยเหรอไม่ให้ตามต้องติดไฟกันต่อไปหนีกันไปเลยเนี่ยมันสไลด์ตามแล้วไม่กลัวหรอกนี่คือมีดไฟนะจ๊ะดู4คนนี่มันตามมันนี่คือเรนโบว์ทิกที่เขาว่านะผมก็คือการที่4คนมารวม1เป็น1เดียวมันลงกันสไลด์ตามกันแล้วก็รอจับเราอะไรอย่างงี้นะผมฆ่าคนอื่นไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอ่ะเสียใจเนี่ยกำลังจะหาองศาการมองการฆ่าเราโคตรแอดวานซ์เลยปกติทำไม่ได้เนี่ยโอ้โหไม่กันเป็นตอนตะโกนเต็มเลยอ่ะดูพวกนายก็ทำสิไหนตามไม่อย่าตามเรามาไม่ต้องการพอแล้วพี่ก็ตามจังหวะนี่ก็คืออันนี้ก็ข้ามไม่ได้นะตอนน้องเดี๋ยวเราเข้าไปในชมรมเข้าถึงปั๊บได้ปะวับหนีวับหนีขอวับหนีก่อนนะวับหนีก่อนโอ้ยวับไม่ได้ติดพลังงานเด็ดแบดแล้วเนี่ยโอ้เก็บมีดกันไม่ได้เดี๋ยวจะโดนจับแล้วนั่งอย่างท่าปกติของการโดนจับนะผมเรียบร้อยโอ้โหเทียนก็ปักเต็มหน้าอกเลยจับนมได้ประเด็นมีจับนมได้ไหมขืนการแล้วเธอจะโอเคกด5ได้ปะกด5อะไรได้ก็ขึ้นมาซะหมุนตัวหมุนกล้องสปินไร้ราวดีจานี้อวกาศนะจ๊ะยังคงจับต่อไปโอเคนี่แดงขึ้นยังเห็นได้ชัดเฮ้ยเจ๋งอะระบบเจ๋งมากอะโอเคผมลองดูแค่อังไฟแค่นี้นะแล้วก็ไปไม่ใช่อังไฟอังในตัวโปรทอสนี่นะผมแล้วก็ไปเสียบสิจะเป็นไงจะได้เลยหรือไม่ถ้าได้เลยนี่ก็ง่ายโอ้ง่ายจริงด้วยใช่เขาเลยนะพลังมีดแห่งเพลิงมาน่าโง่ง่ายกว่าที่ผมคิดเลยไม่ต้องไปจุดไฟเผาโคนนั้นนู่นนี่นั่นเลยให้เสียเวลานะครับผมรีบๆเข้าไปนั่งตาจำที่แล้วก็เตรียมตัวตายได้แล้วโดนเผาไปซะโคตรไฮโซอ่ะจะมุชาถึงแดงแบบอย่างเงี้ยโคตรไฮโซโอเคเอาศพโดนเผาทั้ง5ไว้ตรงนี้นะผมน่าจะใช่นะโอเคเสียงผู้ชายกรีดร้องเนี่ยโอเคมีความรู้สึกเบาๆนะครับผมนั่นแหละน่าจะ5ถ้าเกิดมากกว่า5ก็ไปหาเพิ่มได้ไม่เป็นไร
ไม่ยากหรอกตามชมรมทำเล่นเกมพวกเนี้ยได้อยู่นะครับผมโอเคนี่โอ้มาแล้วเธอพิสูจน์แล้วว่าเธอมีค่าพอโอเคก็ได้และเธอยิ้มพลังฉันก็ได้มาแล้วโอเคนะมันเดี๋ยวน้ำค้างหน้านี้คือเดี๋ยวผมไม่เห็นหน้าตัวเองโอ้โหเงยหน้าขึ้นมาแล้วรับพลังแห่งปีศาจแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่หน้าหน้าค้างหน้านี้คืออะไรมันติดหัวแล้วเหรอคนน่ารักน่ารักโอเคแล้วเล่นยังไงตัวเนี้ยI hold you die in the fire เอามืออังไฟสบายใจจังคุณพี่ขามีเดียมแรมไหมคะหรือจะเอาสุกเลยคะหรือจะแบบว่าไม่เลยคะโอ้โหพี่ตอมากเลยพี่ไม่เป็นไรเลยโอ้เดี๋ยวตอมากแต่โดนผ่านด้วยมาได้นะครับผมโอเคเริ่มลามแล้ว I hold you die in the fire I hold you die in the fire I hold you die in the fire เอาไว้หมดครับพี่น้องอย่าให้ใครรอดไปแจ้งความไปทำอะไรได้อย่างนั้นแหละโอ้โหเผาไหม้นรกร้อนไม่ซะเธอจ๋าไงอะสุกเต็มๆเลยคนล้มได้โอเคเอ้ยง่ามขาเธอเนี่ยแบบอลังการงานสร้างมากเกือบนี่แบบปิดพอดีเป๊ะเลยนะโอ้นะเธอเป็นไหนนะมุสเมนจังจ๋ามาเผากันก่อนนะโคยูไดเนี่ยไฟมีเดียมแรงไหมจ๊ะหรือจะเอาต้าแรงเดี๋ยวนะมันเผาไม่ได้หรอเดี๋ยวนะโอเคเผารุนเลยกันนะเผาไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวไม่เป็นไรเลยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมเธอไม่เป็นไรเลยหรือว่าเธอโดนเผาแล้วเป็นไม่ได้ว่าแต่ผิวของเธอและเพราะว่าผิวของเธอมันแบบโดนเผาเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่เป็นไรปะเกี่ยวปะมันไม่เป็นไรเลยอ่ะแปลกว่ะเนี่ยเราเผารัวนะเนี่ยผมเผารัวตอนหน้าตามันแล้วนะไม่เป็นไรเลยคืออะไรวะไม่เกรียมแบบดำกันทั่วๆกันหมดเลยนะครับผมโอเคเขาอาจารย์มาดีกว่าคุณครูครับผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณครูครับคือสมมตินะครับสมมติว่าเผาอาจารย์แล้วอาจารย์เป็นอะไรวะเนี่ยอาจารย์ในปกติไม่เป็นไรเลยวะอาจารย์โอเคเริ่มแล้วติดไปก็ติดไปพร้อมกันนะเนี่ยโอ้ไม่ตายหมดตายหมู่โอ้ทุกอช้ากระตุก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 ช้ากระตุกกระตุกโอ้โหคือหน้าแบบนี้ไงไม่รู้คนหนึ่งเขาหน้าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะทำด้วยใบหน้านี้หรือเปล่าเลยผมทำใบหน้านี้แล้วรู้สึกว่ามันประหลาดมากทำไมเธอไม่ตายเนี่ยโดนเผาจ่อหน้าชิงจ่อแล้วโคตรจ่อเนี่ยเธอคงบอกว่าก็อุ่นดีนะอะไรอย่างนี้ปะเนี่ยไม่เป็นไรเลยเหรอโอเคเมื่อกี้ตอนแปลงร่างเราไม่เห็นตัวเองนะผมตอนนี้เราจะลองเห็นตัวเองดูโดยการตั้งกล้องดูนะมุมนี้นะผมนะมันนี้ก็ไว้ก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะล่างไว้ใกล้ๆนิดนึงเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตั้งกล้องอีกทีนึงเพื่อที่จะปล่อยปั๊บ5คนปุ๊บจะได้เห็นว่าตอนนี้แปลงร่างเป็นยังไงแน่นะครับผมถ้าของเราเป็นยังไงเปลี่ยนร่างค่อยแปลงร่างเป็นสิ่งละมุนอะไรนี้ป่าวว่าค่อยๆมีส่วนต่างๆในร่างกายค่อยๆพันออกมาแล้วก็กลายเป็นร่างของปีศาจอะไรนี้หรือเปล่านะครับผมมันก็ใช่หน้าจริงนะเนื่องจากจะรู้หน้าจริงเป็นไงกันแน่ถ้าเกิดเป็นสภาพนี้นะครับผมโอเคปล่อยพลังงานปล่อยมาแล้วออร่าสีม่วงโอเควับตรงนี้นะครับผมจางเราจดจ้องไปที่ด้านหน้าเขาจะรับพลังแห่งปีศาจเพิ่มนะบัดนี้เร็วสิโอเคเปลี่ยนร่างทันทีนะครับผมเพื่อในมือเราถือเหมือนรีโมทนะผมค่อยๆรับพลังไฟบนเพลิงไฮโซตาขาวเลยนะผมโอเคแล้วของในมือหายไปเรียบร้อยไฮโซอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราเซอร์โนหมดมันจะเป็นไง นี่คือแป้งร้อนตางูแป้งเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นตางูผมรู้คุณก็ใช้ใช่ไหมล่ะนี่ไงเป็นน่ะของรถเรียนพันด้วยกันสมกันไม่มีใครไหม้เลยครับผมเนี่ยเพราะว่าของรถเขายังมันพอกันมันแบบจุดตรงกลางพร้อมกันอะไรอย่างนี้ใช่ปะสมดุลกันนะผมอะไรงี้นะก็เลยไม่มีการขึ้นการไหม้อะไรงี้นะทั้งนั้นนะผมเฮ้ยไฮโซอ่ะนี่มันบักเฉยนี่ไงเริ่มติดไฟติดพร้อมกันติดก็ติดพร้อมกันเลยทีเดียวนะผมมันดีจะไปไหนมาเผาไหม้กันด้วยกันก่อนนะจะนี้ไปไหนจะนี้ไปไหนเพื่อนนี่ไงของเราชักอุ่นร้อนเหลือเกินใช่ไหมเนี่ยอุ่นร้อนอุ่นเย็นนะจ๊ะเธอจ๋าจะร้อนก็ไม่ร้อนจะเย็นก็ไม่เย็นใช่ไหมเธอจ๋าแต่เธอตายแล้วนี่นาช่างมันเถอะโอเคลองอัญเชิญใหม่กลายเป็นหน้าอีกเฉยเดี๋ยวเป็นหน้าเราปิดตาดำอย่างนี้เป็นหน้าเหมือนแรคคูนเฉยเลยแหมข้าคือยันได้ป้องแรคคูนปล่อยมาบอลเพลินนะตอนนี้ผมจะลองไททันโหมดนะครับผมอยากเผาไททันมานานแล้วนะครับอุ้ยชุดกลายเป็นชุดนี้เฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผาได้ก็พอแล้วโอเคนี่เราเผาไททันรัวๆนะผมเผามันเลยพี่น้องโอ้เผาดูไหนเด้อหยุดโอ้โหลมเรียนนะโอ้โหเตือนกายทั่วทุกทิศทางโอเคมันไหม้ปะตัวไหม้โอเคเริ่มดำเริ่มมีเดียมแรงเริ่มกรอบแล้วผมเริ่มกรอบแล้วไอ้โซ่โอ้ตัวค้างเนี่ยตัวแต่ละคนค้างติดธาตุ
นิ่งท่านึงกลางกาดได้นะประเด็นเพื่อเหมือนว่าไม่จนกระทั่งตัวติดอ่ะก็ได้ตัวค่อยๆดำขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเท่านี้หาดูยากนะเนี่ยโอ้นาฬิกาชัดมากเลยข้างบนเนี่ยเหมือนกันนะอยากรู้นาฬิกาเป็นไงเมื่อกี้เห็นมันแบบทุกคนโอเคเริ่มกระจัดกระจายนี่ก็ยังคงแอบมองคนอื่นอยู่นะครับผมนี่ก็เริ่มวิ่งหนีลงไปข้างล่างแล้วปล่อยเธอวิ่งไปนะผมโอเคนี่ก็สู้กันอยู่ไปเรื่อยๆนะไฮโซอ่ะนี่นาฬิกาโคตรชัดเลยเดนเวอร์สีฟ้าสดใสไม่ใช่นาฬิกาดีกว่าเป็นที่รัดมือนะผมไฮโซดึกติดคันกลางอากาศเต็มเบอร์นะว่าไงพวกเธอจะไปไหนล่ะหน้าเขียวเชียวคนตายเหรออยู่ไหนกันแน่เนี่ยไม่รู้สิโอ้ไม่ได้ทันจิตไปโอ้ my god ได้เผาทุกคนอย่างนี้มันสบายใจเหลือเกินรู้สึกดีเหลือเกินโอ้ตกใจแป๊บโดนเผาละครั้งกลางอากาศแล้วเนี่ยโอ้แม่เจ้ามาโดนมันดีกว่านะจ๋าจะไปไหนอ๋อโอ้เห็นไรแล้วเห็นฉากนี้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นนะผมชอบอ่ะดีเทลดีมากเลยยิงไปทั่วๆนะครับผมโอเคพร้อมที่จะให้ทุกคนกลายเป็นบาร์บีคิวย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคกิ้งไปแล้วสู่คำว่างไกลพ้นเลยติดคานท่าหนึ่งโอเคนี่ก็คือเกมยันเดสติเมเตอร์นะครับเดทวันที่16มกราคม2560นะครับผมก็ต้องเจอกันใหม่คราวหน้านะกันนะครับผมถ้าเกิดจะมีอัปเดตเข้ามาใหม่หรือว่าหาบั๊กเกี่ยวข้องกับไอตัวอัปเดตนี้เช่นการปล่อยบนเพิงบั๊กอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็บั๊กเรื่องของการไอสีสหายเรนโบว์ซิตี้ผมจะลองทำดูในอนาคตแล้วกันนะครับผมโอเคคงไม่มีแล้วนะครับผมก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับซีนทำไปแล้วบ๊ายบายไม่หนีไปหรอกเราไม่ให้เธอหนีไปหรอกจะไปไหนจะหนีไปไหนรอแฟนเธอก่อนสิรอแฟนเธอก่อนสิรอแฟนเธอก่อนแฟนเธออยู่นี่แฟนเธออยู่นี่แฟนเธออยู่นี่จะไปไหนตัดด้วยกันกับแฟนเธอก่อนนั่นแหละเรียบร้อย